ระวิญญาณพระวิญญาณเมื่อเราลองเชิญพระองค์มาสถิตนำเราชี้ใกล้หัวใจของพระบิดาและนี่คือเสียงเปล่งคำอวยของเราเราบอกกับพระเจ้าว่าสุขที่สุดใครรู้สึกว่าช่วงนมัสการเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตบอกเอเมนฮาเลลูยาและเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าจะทำงานในหัวใจเราอย่างมากนะครับคนที่เชื่ออย่างไรก็จะรับแบบนั้นนะครับผมอยากให้เราร้องบทเพลงหนึ่งด้วยกันถึงความตื่นเต้นในพระเจ้าที่เราอยากจะเข้ามาแสดงออกถึงความสุขที่เราได้กระโดดลิงโลดในนิเวศของพระเจ้าไหมครับเพลงบอกว่ามาถึงพูดถึงพระบารมีของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้พี่น้องพร้อมแล้วเขย่าคนข้างๆพร้อมหรือยังเขย่าแรงขึ้นอีกเรื่อยๆพระองค์รู้ทุกสิ่งในหัวใจของท่านให้เราลงมาที่นี่ติดตามตื่นเต้นในเรื่องการทดสอบให้พระองค์พระองค์ทรงรับพื้นข้าต้องการอยากมากเกินที่เคยเข้าใจ
ลลูยาทุกคนตั้งใจกันเองไหมครับผมอยากฟังเสียงสรรเสริญแบบเป็นคำสรรเสริญแบบไม่เคยร้องในโลกนี้ในชีวิตท่านน้องลองร้องได้ไหมครับสรรเสริญอะไรก็ได้สุดหัวใจอะไรเลยแบบร้องแบบไม่เคยร้องแล้วกันในโลกนี้อาจจะเคยร้องก็ได้นะครับพร้อมไหมครับ1 2 3นะ1 2 3ฮาเลลูยาเชียร์กันเลยฮาเลลูยาโอ้เราเลยโอ้กระบองรักมองสุดหัวใจสุดความรักสุดความกินน้ำเลือดสุดความกินน้ำเลือดองค์เพิ่มเบอร์ข้าต้องการพระองค์สนใจเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยพี่น้องภาษาอังกฤษน้องร้องได้ไหมครับผมเนี่ยต้องให้พี่น้องช่วยร้องภาษาอังกฤษมันจะมีท่อนบีทร้องยังไงนะนักร้องลองดูสิลองเข้าบีทให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวนักร้องจะร้องให้ดูก่อนได้ยินไหมเคยได้ยินไหมพร้อมกันโอ้โห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 โอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห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 จะงงๆเอาใช้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับเพลงนี้ร้องได้ไหมครับร้องได้นะครับงั้นเราลองร้องด้วยกันนะครับมาเต็มเลยได้โลกเราจึงมีกำลังในพระคำก็จึงมี
จะเป็นเช่นไรไม่อาจจะสันเสริญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามThe Holy Spirit.
ใด
Thank you.
Yes.
ำสรรเสริญหัวใจก็ร้องสรรเสริญดังน้ำมีผู้เดียวอาสาใจเราใช้ได้ทรงโปรดเจิมเราในเวลานี้เพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าได้นึกถึงพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งถึงการนมัสการในสวรรค์ที่มีเซราฟิมอยู่4ตนที่ล้อมรอบอยู่พระที่นั่งของพระเจ้าและร้องตลอดวันและคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญพี่น้องครับให้เราได้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของเราหลายคนจะอธิษฐานเป็นภาษาที่เราเข้าใจที่ร้องบอกต่อพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราหลายคนจะร้องเพลงบทใหม่เพื่อถวายแด่พระเจ้าและหลายคนจะร้องเป็นเพลงในพระวิญญาณถวายแด่พระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเสด็จมาเถิดเราจะยกมือยกใจของเราถวายแด่พระเจ้าฮาเลลูยาลากราบาลาบาลาบายาลากราบายาโนฮาเลลูยาลากราบาลายาลากราบายาลากราบายาลากราบายาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาลากราบาลายาลากราบ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 ายาโอ้ใช่แล้วพระบิดาทั้งสิ้นทุกสิ่งในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรและเพื่อถวายแด่พระเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าในวันหนึ่งที่พระเจ้าเสด็จมาเราจะได้ถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าถวายสรรเสริญแด่พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์แต่เพียงองค์เดียวของเราโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า
งโปรดรับคำสรรเสริญขอทรงรับคำสดุดีจากชีวิตของข้าทั้งหลายคนหนึ่งที่เขากำลังก่อสร้างบ้านขึ้นมาเขาเอาวัสดุชิ้นต่างๆมาวางเอาไม้เอาโลหะมาวางตั้งเป็นเสาตั้งเป็นคานตั้งเป็นโครงของหลังคาแต่ดูเหมือนว่าวัสดุแต่ละชิ้นมันโคลนแคลนมันดูไม่มั่นคงเมื่อเขาวางชิ้นใหม่ลงไปก็ดูเหมือนมีความไม่มั่นคงและคลอนแคลนยิ่งนักจนจิตใจของเขาหวั่นไหวและเขาก็ค่อยๆเริ่มเชื่อมจุดข้อต่อแต่ละชิ้นเข้ากันทีละส่วนทีละส่วนได้เพิ่มชิ้นส่วนใหม่ๆเข้าไปในบ้านหลังนั้นและชิ้นส่วนใหม่ๆก็ค่อยเข้าไปขัดกับชิ้นส่วนเดิมทำให้มันค่อยเสริมความแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างถูกวาง
จัดสรรเข้าที่และถูกเชื่อมต่อด้วยการเวลาบ้านที่เคยดูคลอนแคลนนั้นก็กลับแข็งแรงและมั่นคงยิ่งนักพระเจ้าให้ผมนึกถึงความรู้สึกของพี่น้องบางท่านที่หลายสิ่งของชีวิตของท่านยังดูคลอนแคลนยังดูไม่เข้าที่ไม่เข้าทางท่านมีความรับผิดชอบและต้องวางชิ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและดูเหมือนมันมีความโยกคลอนอยู่แต่ด้วยว่าใครเล่าจะติบ้านขณะที่มันยังสร้างไม่เสร็จด้วยว่าสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นนั้นพระเจ้าทรงให้ทำงานร่วมกันเพื่อก่อผลดีแก่ลูกที่รักพระองค์เหตุฉะนั้นในสิ่งที่ยังดูคลอนแคลนหรือไม่มั่นคงนั้นพระเจ้าจะค่อยๆทำให้มันค่อยเสริมและรับกันบางชิ้นส่วนที่ดูไม่มั่นคงด้วยตัวมันเองเมื่อประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่นมันจะกลับทำให้ทั้งตัวมันเองและชิ้นส่วนอื่นมีความมั่นคงสิ่งที่ดูคลอนแคลนทั้งหลายจะถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อผ่านช่วงกระบวนการและเวลาจงหวังใจและจงเชื่อเถิดว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่แสวงหาพระองค์และทรงให้สิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นนั้นทำงานร่วมกันเพื่อเกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์จงวางใจพระเจ้าแม้ปัจจุบันเมื่อท่านมองจะมีความสั่นคลอนจงวางใจพระเจ้าแม้สถานการณ์อาจทำให้เจ็บท่านหวั่นไหวแต่ท่านจงทำสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้ากำหนดให้ท่านทำและในที่สุดพระเจ้าจะให้สิ่งต่างๆนั้นได้ประสานเข้ากันและจะกลายความเป็นความมั่นคงในที่สุดท้ายจงเดินแต่ละก้าวจากนี้ไปด้วยความไว้วางใจจงเดินแต่ละก้าวจากนี้ไปด้วยความมั่นคงจงรู้เถิดว่าท่านกำลังทำสิ่งใดและพระเจ้าจะสนับสนุนท่านพระเจ้าจะประคับประคองท่านสิ่งที่ดูเหมือนจะล้มเหลวพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงให้ใหม่พระเจ้าจะเสริมความแข็งแรงให้ใหม่และพระเจ้าจะช่วยเหลือท่าน